ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้า2พงศ์กษัตริย์บทที่24นะครับ2พงศ์กษัตริย์บทที่24ปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดในพระธรรมบทนี้เนี่ยนะครับจะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนและทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใคร่ครวญทำตามชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางนะครับพี่น้องครับเวลาเราอ่านหนังสือเวลาซื้อหนังสือนะพี่น้องหลายท่านเนี่ยซื้อหนังสือถ้าเราซื้อแล้วไม่ได้อ่านถือว่าขาดทุนนะถ้าซื้อแล้วอ่านอาจจะได้ความรู้แล้วก็อาจจะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเท่าทุนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการได้กำไรเวลาเนี่ยเราซื้อหนังสือก็คือเอาไปทำตามซื้อหนังสืออ่านแล้วไอ้ทับตามเหมือนกันนะครับในหนังสือของพระเจ้าถ้าเรามีพระคัมภีร์แต่เราไม่ได้อ่านถือว่าขาดทุนเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่านแล้วไม่ได้ทำตามพระคัมภีร์ผมว่าเป็นการเสียเปล่าเลยแต่เราอ่านแล้วก็ทำตามชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะครับเป็นกำไรสุดๆเลยเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับในช่วงเวลาที่อิสราเอลใต้หรือยูดาห์เนี่ยนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เป็นช่วงปลายของประเทศนะครับก่อนที่จะถูกลบแล้วก็เอาไปเป็นเฉลยนะครับโดยบาบิโลนนะข้อที่1ถึงข้อที่7นะครับพวกศัตรูเหยียบย่ำยูดาเรามาอ่านด้วยกันนะครับในรัชกาลของเยโฮยาคิมเนบูคัดเนซาพระราชาแห่งบาบิโลนยกขึ้นมาและเยโฮยาคิมเป็นข้ารับใช้ของพระองค์3ปีแล้วก็กลับกบฏต่อพระองค์และพระยาเวทรงใช้คนเคเดียคนซีเรียคนโมอับและคนอัมมอนมาต่อสู้กับเยโฮยาคิมและทรงใช้เขาทั้งหลายไปต่อสู้ยูดาห์เพื่อจะทำลายเสียตามพระวจนะของพระยาเวซึ่งตรัสทางบรรดาผู้เผยพระชนะผู้รับใช้ของพระองค์แท้จริงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับยูดาห์ตามพระบัญชาของพระยาเวเพื่อจะเอาพวกเขาออกไปให้พ้นพระพักของพระองค์เพราะบรรดาบาปของมนัสเสตามทุกอย่างซึ่งท่านได้ทำและเพราะโลหิตซึ่งไร้ความผิดซึ่งท่านได้ทำให้ไหลออกนั้นด้วยและขออภัยเพราะท่านได้ทำให้กรุงเยรูซาเล็มเต็มไปด้วยโลหิตที่ไร้ความผิดและพระยาเวไม่ทรงอภัยส่วนพระราชกิจอื่นๆของเยโฮยาคิมและทุกสิ่งที่ทรงกระทำได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งยูดาห์ไม่ใช่หรือเยโฮยาคิมจึงทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษและเยโฮยาคิมพระราชโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองราชแทนและพระราชาแห่งอียิปต์ไม่ได้ทรงยกออกมาจากแผ่นดินของพระองค์อีกเพราะพระราชาแห่งบาบิโลนได้ยึดแดนทั้งสิ้นซึ่งเป็นของพระราชาแห่งอียิปต์ตั้งแต่ลำห้วยของอียิปต์ถึงแม่น้ำยูเฟรติสนะครับนะพี่น้องเอาแค่นี้ก่อนนะพระเจ้าทรงให้ชนชาติมหาอำนาจนะคือบาบิโลนเนี่ยเข้ามารุกรานยูดาห์นะครับเข้ามาควบคุมเป็นเมืองขึ้นแล้วก็ให้เยโฮยาคิมเนี่ยเป็นทาสรับใช้ของเขานะเนบูคัดเนซาพระราชาแห่งบาบิโลนเนี่ยเป็นกษัตริย์นะผู้ทรงอนุภาพนะแห่งจักรพรรดิบาบิโลนใหม่ซึ่งครองราชตั้งแต่ปี605จนถึงปี562ก่อนคริสตศักราชนะครับนะเขาลุกลามแล้วก็ไปยึดครองหลายประเทศนะรวมถึงอียิปต์ด้วยแล้วก็มาถึงเยรูซาเล็มแล้วก็ให้เยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเมืองขึ้นนะซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
แต่ไม่ว่าจะเป็นผู้เผยชนะเยเรมีหรือเอเสเคียลดาเนียลนะผู้เผยชนะในช่วงเหล่านั้นนะของเดโมคราตก็ได้มีการทำนายไว้แล้วก็พยากรณ์ไว้ว่าจะเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับยูดาได้ถูกทำลายแล้วก็ถูกจับตัวไปเป็นเชื้อเลยนะโดยเนบูคัดเซาร์เนบูคัดเนซาร์เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นในปี605ก่อนคริสตศักราชนะครับแล้วก็เขาพ่ายแพ้แล้วก็ถูกยึดทรัพย์ไปทรัพย์ในทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในพระวิหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ในวังก็ถูกนำไปด้วยนะครับกษัตริย์ถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนเพื่อนำไปยังบาบิโลนพวกบาบิโลนลุกลามเยรูซาเล็มเป็นครั้งสุดท้ายในปีในครั้งนี้เนี่ยนะในปี1ในปี586ก่อนคริสต์ศักราชนะครับก็อันนี้คือครั้งสุดท้ายถูกกวาดต้นไปหมดเลยนะเขาก็ทำหลายรอบนะรอบนี้ก็เป็นรอบที่เอามาเป็นเมืองขึ้นนะหลังจากนั้นเขากบฏก็เลยจับไปเป็นชุดเลยแล้วก็ต่อมาก็เป็นละลอกสุดท้ายก็ทำลายแล้วก็พาไปชุลิตทั้งหมดเลยนะครับตามพระชนะของพระยาเวการที่อาณาจักรไฟที่ถูกกวาดต้นไปเนี่ยเป็นชุลิตโดยพวกบาบิโลนได้รับการทำนายไว้นะ150ปีก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงนะครับเราจะเจอในพระธรรมอิสยาห์นะครับบันทึกเรื่องนี้ด้วยนะเยเรมีย์ก็ทำนายไว้ว่าจะเป็นชุลิตกินเวลา70ปีนะครับพวกเขาถูกเอาออกไปให้พ้นจากพระพักของพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวที่พระเจ้าเปิดเผยแล้วก็บอกกับพวกเราแล้วก็ทุกคนว่าเมื่อชนชาติอิสราเอลได้ทำผิดทำบาปต่อพระองค์เมื่อหันหลังให้กับพระองค์เมื่อปฏิเสธที่จะทำตามแผนการและพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็อนุญาตให้ศัตรูหรือต่างชาติเนี่ยเข้ามาลุกลานซึ่งเราจะพบว่ามีศัตรูรอบข้างเลยนะครับบาบิโลนก็คือเจ้าใหญ่แล้วก็มีเคเดียมีซีเรียมีอะไรนะครับก็เข้ามาโจมตีนะคือเป็นลำดับนะไปเรื่อยๆจนถึงบาบิโลนเนาะเมื่อเราจะหันหลังให้กับพระเจ้าเราก็จะเจอกับศัตรูรอบข้างไม่ต่างกันนะเป็นแบบนี้จริงๆนะนะพระเจ้าบอกว่าเอาภูเขาออกไปให้พ้นพระพักการล่มสลายของยูดาเป็นการพิพากษาของพระเจ้านะครับเป็นการพิพากษาของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์ที่ดื้อรั้นไม่กลับใจนะผู้กระทำบาปอันเลวร้ายของมนัสเสที่เป็นความบาปที่พระเจ้าตรัสว่าพระองค์ไม่อภัยนะการละทิ้งความเชื่อมาถึงจุดสูงสุดของปุโรหิตและพวกผู้เผยชนะนะที่เป็นผู้เผยชนะเทศนะเขาฆ่าผู้เผยชนะของพระเจ้าแล้วก็ทำฆาตกรรมผู้บริสุทธิ์นะที่ยืนหยัดอยู่ในทางของพระเจ้าอันนี้คือความบาปนะเขามีความโลภแล้วก็การหลอกลวงนะครับการผิดศีลธรรมแล้วก็การล่วงประเวณีความอยุติธรรมแล้วก็ความรุนแรงนะครับอันนี้บันทึกไว้ในหนังสือเยเรมีช่วงเยเรมีก็ประกาศแล้วก็บอกกับผู้คนว่าต้องกลับใจนะเดี๋ยวเราจะไปอ่านในเยเรมีแล้วจะเจอสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นลักษณะวิถีชีวิตของประชาชนที่นะไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้านะครับไม่มีความซื่อสัตย์นะปฏิเสธพระชนะคำของพระเจ้านะชอบความรุนแรงนะครับนะการพิพากษาอย่างรุนแรงของพระเจ้าต่อประชากรของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมเป็นสิ่งเตือนใจให้กับพวกเราเนี่ยที่เป็นผู้เชื่อในทุกวันนี้หรือในพันธสัญญาใหม่นะครับหากพระเจ้าไม่ทรงละเว้นนะกิ่งตามธรรมชาติพระองค์ก็จะไม่ทรงละเว้นกิ่งที่ถูกต่อนำมาต่อนะเราคือถ้าพระเจ้าไม่ให้พระเยซูคริสต์ลงมาเนี่ยนะพี่น้องครับบาปหรือสิ่งที่บรรพบุรุษได้ทำไว้เนี่ยนะมันจะส่งผลต่อชีวิตของเราแต่ในเวลานี้เราขอบพระคุณพระเจ้าเรามีพระเยซูเรามีพระผู้ช่วยรอดและพระองค์ทรงลงมาไถ่โทษเราแล้วก็เรามีสารภาพจากอำนาจบาปเหล่านั้นทั้งสิ้นเรียบร้อยแล้วนะเราได้รับการยกโทษและให้ภัยแล้ว
ถ้าเราไม่มีพระคุณของพระเจ้าพี่น้องครับชีวิตของเราก็จะไม่ต่างจากชนชาติอิสราเอลที่ถูกพิพากษาแล้วก็นะเอาออกไปให้พ้นพระพักของพระเจ้านะครับในเวลานี้เราอยู่ต่อจำพวกพระพักของพระเจ้าเพราะเรามีพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราเพราะเรามีความชอบธรรมของพระองค์เนี่ยครอบครองแล้วก็อยู่ในชีวิตของพวกเราเอเมนไหมครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อนะครับในข้อที่8เยโฮยาคินทรงครอบครองถูกและถูกจับไปเป็นเชลยในบาบิโลนนะก็มีราชโอรสเนาะเยโฮยาคินมีพระชนมายุนะคนหนึ่งสะกดด้วยมอม้าอีกคนหนึ่งสะกดด้วยนอหนูนะนะผู้เป็นพ่อก็เยโฮยาคิมนะคนนี้ก็เป็นเยโฮยาคินนะพระชนมายุ18พรรษาเมื่อทรงเป็นกษัตริย์และทรงครองราชอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม3เดือนพระมันดาของพระองค์มีพระนามว่าเนหุทาบุตรหญิงของเอโอนาธานชาวเยรูซาเล็มและพระองค์ทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวห์ตามทุกอย่างที่บรรพบุรุษของพระองค์ทรงกระทำในเวลานั้นข้าราชการของเนบูคัดเนซาร์พระราชาแห่งบาบิโลนยกขึ้นมายังกรุงเยรูซาเล็มล้อมกรุงไว้แล้วเนบูคัดเนซาร์พระราชาแห่งบาบิโลนเสด็จมาที่เมืองนั้นขณะที่พวกเขาพวกข้าราชการของพระองค์ยังล้อมเมืองอยู่และเยโฮยาคินพระราชาแห่งยูดาห์ทรงมอบพระองค์แก่พระราชาแห่งบาบิโลนทั้งตัวพระองค์เองพร้อมกับพระราชมันดาข้าราชการแม่ทัพและข้าราชสำนักของพระองค์และพระราชาแห่งบาบิโลนจับพระองค์เป็นเชลยในปีที่8แห่งราชการของพระองค์นะก็ถูกลุกลานนะใครขึ้นมาก็อยู่ไม่รอดนะพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าทรงพิพากษาพระเจ้าทรงปล่อยให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาลุกลานแล้วก็ทำลายนะข้อที่18แล้วก็20นะครับการยึดกรุงเยรูซาเล็มเซเดคียามีพระชนมายุ21พรรษาเมื่อทรงเป็นกษัตริย์และทรงครองราชเป็นในกรุงเยรูซาเล็ม11ปีพระบรรดาของพระองค์คือพระนามมีพระนามว่าฮามุทานบุตรหญิงของเยเรมีชาวลิบนาพระองค์ทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวห์ตามทุกอย่างที่เยโฮยาคิมทรงกระทำเพราะพระพิโรธของพระยาเวห์ต่อเยรูซาเล็มและยูดาห์พระองค์จึงทรงเหวี่ยงทั้งสองไปให้พ้นพระพักของพระองค์เสดคียาได้กบฏต่อพระราชาแห่งบาบิโลนอันนี้ก็บันทึกไว้นะครับเดี๋ยวเราจะอ่านกันต่อในวันพรุ่งนี้ลองครับในพระธรรมของพระเจ้าทำให้เราได้เห็นว่าสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยูดาห์ก็คือพวกเขาปฏิเสธพระเจ้าแล้วก็หันหลังให้กับพระองค์ปฏิเสธที่จะทำตามพระวจนะคำของพระองค์ปฏิเสธถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าและในที่สุดเนี่ยพระเจ้าก็ให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาลุกลามแล้วก็ทำลายเผ่าไปนะพี่น้องวันนี้หัวข้อที่ผมตั้งคือว่าชีวิตปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดนะครับแต่ในเวลานี้เราเห็นถึงชีวิตของคนอิสราเอลไม่ปลอดภัยแล้วเพราะว่าอยู่ท่ามกลางศัตรูถูกมอบให้เป็นของศัตรูชีวิตของเขาที่ทำให้ต้องถูกมอบให้กับศัตรูถูกทำให้ถูกยกออกไปจากพระพักของพระเจ้าเป็นเพราะความดื้อดึงนะครับถ้าเราต้องการให้ชีวิตของเราปลอดภัยพี่น้องครับเราต้องไม่ดื้อกับพระเจ้าเอเมนไหมครับนะเราจะต้องไม่ปฏิเสธแผนการและพระประสงค์ของพระองค์เราจะต้องเชื่อฟังพระองค์เราจะต้องยอมจำนนต่อพระองค์เอเมนไหมครับถ้าเราต้องการให้ชีวิตของเราปลอดภัยไว้ก่อนนั่นก็คืออยู่ในการอารักขาพิทักษ์ดูแลของพระเจ้าดีที่สุดเอเมนไหมครับนะยันหลายครั้งชีวิตของเราชีวิตของเราอยู่นอกการปกป้องของพระเจ้าอยู่นอกร่มพระคุณของพระเจ้านะครับอย่างนี้ผมมาอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกนอกร่มถ้าเกิดว่าแดดร้อนแดดก็จะเผาร่างกายของเราได้นะเมื่อไรก็ตามที่เราออกนอกร่มเวลานั้นฝนตกเราก็จะเปียกถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในร่มถึงแม้จะมีแดดร้อนเราก็จะอยู่ในร่มได้ถึงแม้จะมีฝนตกหนักเราก็ยังอยู่ในที่ในร่มแล้วก็ปลอดภัยได้เช่นเดียวกันชีวิตที่ปลอดภัยเราต้องอยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้าเราต้องอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์อยู่ในการครอบครองของพระองค์เสมอเมื่อไรก็ตามที่เรา
ต้องเราอยากจะทำด้วยตัวของเราเองอยากจะมีอิสระอยากจะทำตามอำเภอใจของตัวเองไม่อยากจะเชื่อฟังพระเจ้าไม่อยากจะทำตามพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อ นั้นแหละอันตรายเข้ามาใกล้เมื่อ นั้นแหละความปลอดภัยในชีวิตของเราขาดหายไปดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าต้องการให้ชีวิตปลอดภัยไม่ต้องการให้ไปเป็นเชลยของศัตรูไม่ต้องการให้ชีวิตไปเป็นเชลยถูกครอบงำถูกพันธนาการด้วยอบายมุขยาเสพติดการพนันอยู่ในการครอบครองของพระเจ้าอยู่ในการควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดีที่สุดเอเมนนะครับนะถ้าเราไม่ต้องการให้ชีวิตของเราถูกครอบงำด้วยความโกรธเกลียดชิงชังหรือความอาฆาตแค้นพี่น้องครับอยู่ในการครอบครองพระเจ้าดีที่สุดนะปลอดภัยที่สุดนะยกโทษให้อภัยนะรักคนที่ไม่น่ารักรักยังไม่มีเงื่อนไขพี่น้องครับนี่แหละคืออิสรภาพแล้วก็ปลอดภัยจากความผิดความบาปที่เป็นเรื่องของความโกรธเกลียดชิงชังความเครียดแค้นเป็นศัตรูกันเอเมนไหมครับนะในมาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้านะครับชวนพี่น้องเพื่อนๆ นะครับถามคำถามตัวเองว่าคุณระวังเรื่องความปลอดภัยอย่างไรในการใช้ชีวิตเราได้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเพื่อที่จะให้ชีวิตนั้นปลอดภัยอย่างไรในที่ผ่านมาเวลาเราจะทำอะไรเราจะตัดสินใจในเรื่องอะไรเราได้คิดค่อยควรอย่างดีแล้วหรือเปล่าว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราจะทำลงไปนั้นเป็นมาจากพระเจ้าเป็นมาจากพระคำของพระองค์เป็นมาจากการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือการรับรองของพระเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าถ้าพระเจ้าทรงรับรองพระองค์ทรงนำสิ่งที่เราทำลงไปจะเป็นสิ่งที่อยู่ในการอารักขาพิทักษ์ดูแลของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้รับรองแล้วก็เป็นผู้ควบคุมอยู่ดังนั้นมีความปลอดภัยอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดเราพูดเราก็ทำอะไรลงไปเราตัดสินใจอะไรลงไปด้วยที่เราไม่เอาบรรทัดฐานของหนังสือของพระเจ้าในพระคัมภีร์ไบเบิลหรือเราไม่ได้ฟังเสียงเตือนจากเพื่อนๆผู้นำฝ่ายวิญญาณที่เป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นผู้ที่ดูแลชีวิตของเราเราไม่ได้ฟังคนเหล่านั้นเลยก็จะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วก็อันตรายสุดๆนะครับดังนั้นเราก็ต้องทบทวนแต่ละวันว่าชีวิตของเราเนี่ยยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยอยู่หรือเปล่ายังอยู่ในการอารักขาพิทักษ์ดูแลหรือครอบครองของพระเจ้าหรือเปล่าหรือว่าเราทำด้วยตัวของเราเองหรือคิดเองทำเองด้วยกำลังอันจำกัดของความเป็นมนุษย์ต้องคิดอยู่เสมอแล้วก็ประเมินอยู่ตลอดเวลานะครับเราใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยอย่างไรนะเราให้พระเจ้าปกป้องเราอย่างไรเราให้พระองค์เป็นที่กำบังในชีวิตของเราอย่างไรนะครับพี่น้องครับเราจะไม่อยู่ในการอารักขาหรือการอยู่ในที่กำบังงานปลอดภัยถ้าเกิดว่าเราออกนอกที่กำบังเราออกนอกการอารักขาของพระเจ้าเราจะไม่ปลอดภัยทันทีเลยเหมือนกับยูดาห์แล้วก็อิสราเอลที่เขาไม่เชื่อฟังดื้อดึงต่อพระเจ้านะแล้วในที่สุดนะอิสราเอลฝ่ายเหนือก็ถูกอัสเซียยึดไปแล้วก็ในเวลานี้ที่เราอ่านบาบิโลนก็มายึดยูดาห์ไปนะครับชีวิตของเราก็ถ้าเราไม่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยแล้วก็อยู่ในการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าเราก็จะเจอแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวจะไปเจอกับดักของซาตานวิญญาณชั่วที่มันใช้ความโลภใช้เหยื่อล่อนะครับเรื่องของเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยหรือวัตถุสิ่งของเนี่ยเป็นเหยื่อและในที่สุดเราก็จะถูกความโลภหรือวิญญาณแห่งความโลภเนี่ยพัฒนาการชีวิตของเราแล้วก็เรากลายเป็นทาสของความโลภเรากลายเป็นทาสของเงินนะเราถูกเงินเนี่ยควบคุมถูกความโลภเนี่ยควบคุมชีวิตของเราเหมือนกับบาบิโลนที่เอาชนชาติอิสราเอลเนี่ยไปเป็นเชื้อเลยถูกไหมครับนะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังนะครับถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราระวังเรื่องของความปลอดภัยอย่างไรในชีวิตของเราในเวลานี้ความปลอดภัยในเรื่องของชีวิตฝ่ายวิญญาณที่อยู่ในทางของพระเจ้าความปลอดภัยในเรื่องต่างๆนะทุกอย่างเลยนะครับนะในเรื่องสุขภาพเรื่องของชีวิตครอบครัวการงานการเงินเนี่ยเราระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยในแต่ละด้านในชีวิตของเราอย่างไรบ้างนะครับนะคำถามต่อมานะคุณจะใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากศัตรูได้อย่างไรเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณนะหลายๆคนอาจจะไม่ได้เพื่อนๆที่เข้ามาบางคนอาจจะไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่ขอให้รู้ว่าเรากำลังอยู่ในการต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณที่เรามองไม่เห็น
ฉะนั้นเรามีศัตรูรอบด้านรอบข้างที่คอยจ้องที่จะเอาชีวิตของเราไปนะครับหนังสือของพระเจ้าก็บอกว่ามารคือศัตรูที่เป็นเหมือนสิงโตคำรามเที่ยววนเวียนอยู่ล้อมรอบชีวิตของเราคอยจ้องเหมือนกับสิงโตที่จะตะคุบเหยื่อนะชีวิตของเราก็เรามีซาตานวิญญาณชั่วเนี่ยอยู่ล้อมรอบชีวิตของเราเดี๋ยวมันก็จะใช้ช่องทางช่องทางหนึ่งเพื่อจะเอาชีวิตของเราไปฉะนั้นเราจะอยู่ยังไงให้ปลอดภัยจากศัตรูเหล่านี้นะครับก็ต้องพึ่งพระเจ้าอยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้าอยู่ในที่กำบังของพระเจ้าอยู่ในการอารักขาของพระองค์เท่านั้นนะเมื่อไหร่ที่เราดื้อดึงแล้วก็ออกนอกการอารักขาของพระเจ้าเราจะไม่ปลอดภัยจากศัตรูทันทีเอเมนไหมครับนะน้องเราจะหนุนใจคนรอบข้างให้เชื่อฟังพระเจ้าเพื่อชีวิตปลอดภัยได้อย่างไรเมื่อเรารู้ว่าการที่เราอยู่ในการรักษาของพระเจ้าอยู่ในการคุ้มครองอยู่ในที่กำบังของพระเจ้าการเชื่อฟังพระเจ้าไม่ดื้อดึงต่อพระเจ้ายอมจำนนต่อพระเจ้านั้นเป็นทางเดียวที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยเราอยากจะเห็นผู้คนเนี่ยได้มาอยู่ในการครอบครองหรืออยู่ในความปลอดภัยนี้ถูกไหมครับเราไม่ต้องการให้เพื่อนคนรอบข้างของเราต้องถูกซาตานวิญญาณชั่วเอาไปเป็นเชื้อเลยนะใช้ความโลภใช้อบายมุขใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมาครอบครองหรือมาผูกมัดชีวิตของเพื่อนเพื่อนพี่น้องของเราถูกไหมครับนะเราไม่ต้องการให้เพื่อนของเราถูกปัญหาการเงินเนี่ยนะผูกมัดชีวิตของเขาแล้วก็ดิ้นไม่หลุดนะเพราะเขาไม่ได้ระวังในเรื่องของการใช้เงินเราไม่ต้องการให้เพื่อนๆของเราเป็นแบบนั้นแล้วเราจะให้เพื่อนของเราพี่น้องของเราคนรอบข้างของเราเนี่ยมาเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ยอมจำนนต่อพระองค์เพราะว่ามีทางเดียวทางนี้แหละที่จะทำให้ชีวิตของเราพี่น้องของเราเพื่อนๆของเราเนี่ยนะปลอดภัยเราจะทำได้ยังไงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับแต่สิ่งที่เราทำได้ในเวลานี้ก็คือตัวเราเองที่จะเชื่อฟังแล้วก็ยอมจำนนต่อพระเจ้าพึ่งพระเจ้าทุกๆวันและเมื่อชีวิตของเราที่ยอมจำนนอยู่ในทางของพระเจ้าเราก็จะปลอดภัยพี่น้องครับถึงแม้คนรอบข้างคนอื่นเนี่ยโอ้เดี๋ยวไปติดเหล้าติดยาติดกันพนันติดอบายมุขทั้งหลายนะแต่สำหรับเราเราก็ยังปลอดภัยนะอยู่ท่ามกลางสิ่งชั่วร้ายยาเสพติดสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งหลายแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะเข้ามาถึงชีวิตของเราได้เพราะว่าเราอยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้าอยู่ในความชอบธรรมของพระองค์นะครับพระองค์ปกป้องแล้วก็คุ้มครองชีวิตของเรานะเมื่อคนรอบข้างเห็นชีวิตของเราปลอดภัยชีวิตของเราก้าวเดินไปได้แม้อยู่ท่ามกลางคนติฉินนินทากันแต่ชีวิตของเราก็ยังไม่ถูกวิญญาณแห่งการนินทาเนี่ยครอบงำชีวิตของเราเราก็ยังปลอดภัยอยู่เมื่อคนรอบข้างเห็นชีวิตที่มีสันติสุขแล้วก็ปลอดภัยในพระเจ้าวันหนึ่งเพื่อนคนรอบข้างของเราอาจจะเปิดใจแล้วก็มาถามชีวิตของเราเราก็มีโอกาสที่จะเป็นพยานแล้วก็แบ่งปันว่าชีวิตของเราได้มาอยู่ในการครอบครองของพระเจ้าและปลอดภัยแบบนี้นะเพราะพระเยซูเพราะการปกป้องคุ้มครองการทรงนำของพระองค์นะเมื่อเขาเปิดใจเขาก็จะมีทางที่จะปลอดภัยอยู่ในทางของพระเจ้าเหมือนกับพวกเราเขาก็จะได้อารักที่อารักขาที่กำบังที่ปลอดภัยในชีวิตของเขาด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามแก่แต่พระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดในเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงเปิดเผยให้กับเราถึงชีวิตของชนชาติยูดาห์ที่ดื้อดึงต่อพระเจ้าแล้วก็ในที่สุดชาติบาบิโลนก็มาครอบครองแล้วก็นำไปเป็นเช่นเลยในเวลานี้พระเจ้าเราไม่ต้องการชีวิตที่เป็นแบบนั้นเราต้องการให้ชีวิตของเราปลอดภัยอยู่ในการอารักขาพิทักษ์ดูแลของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราและนำเราให้เป็นคนที่เชื่อฟังพระองค์แล้วก็ยอมจำนนต่อพระองค์ทั้งหมดพระองค์เจ้าค่ะอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับเรานะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยการแชร์ออกไปขอพระเจ้าอวยพระพรครับท้อนไปให้คนรู้
ใครที่นำข้า